นายแพทย์สมศักดิ์อัคคสินนะครับอธิบดีกรมการแพทย์เปิดการอบรมการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์สําหรับบุคลากรทางการแพทย์รุ่นที่2โดยผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ก็จะมีแพทย์ทันตแพทย์เภสัชากร250คนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ครับ หลังจากผ่านการอบรมแล้วก็จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองผ่านการอบรมโดยใน1-2เดือนนี้บุคลากรทางการแพทย์สังกัดกรมการแพทย์ที่ผ่านการอบรมแล้วเท่านั้นนะครับที่จะสามารถสั่งจ่ายยากัญชาทางการแพทย์ให้กับผู้ป่วยได้ส่วนในอนาคตจะมีการเปิดอบรมออนไลน์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ต่อไป ท่านอธิบดีเน้นย้ำนะฮะว่าสารสกัดจากกัญชามีประโยชน์ทางการแพทย์ถ้านํามาใช้ในสัดส,ส่วนและปริมาณที่เหมาะสมโดยโรคที่มีหลักฐานทางวิชาการสนับสนุนว่าสารสกัดจากกัญชามีประโยชน์ในการรักษาเนี่ยก็คือผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดแล้วมีอาการคลื่นไส้อาเจียนโรคลมชักในเด็กรักษายาก โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งที่มีภาวะกล้ามเนื้อหดเกรง็งแล้วก็ผู้ป่วยที่มีอาการปวดเส้นประสาทที่รักษาด้วยวิธีการต่างๆแล้วไม่ได้ผลแต่ถ้านอกเหนือจากนี้สารสกัดกัญชาอาจทำให้เกิดโทษได้นะครับไม่ใช่รักษาได้หมดทุกโรคดังนั้นการจะใช้ยาที่เป็นสารสกัดจากกัญชาต้องอยู่ภายใต้ดุลพินิษ์ของแพทย์ในเงื่อนไขของผู้ป่วยเป็นรายๆไปต้องใช้ขนาดและปริมาณที่ถูกต้องกับโรค และสภาพของผู้ป่วยแต่ละคนไม่ใช่ไปซื้อมาใช้เองได้หลักฐานวิจัยทางการแพทย์ในขณะนี้เนี่ยกัญชาใช้รักษาโรคได้แค่4กลุ่มที่บอกไปเมื่อสักครู่เท่านั้นถ้าประชาชนต้องการใช้กัญชาทางการแพทย์ต้องมาขอรับคําปรึกษาที่โรงพยาบาลในสังกัดของกรมการแพทย์ทั่วประเทศและศูนย์มะเร็ง7แห่ง ซึ่งแพทย์ที่จะจ่ายได้ก็ต้องเป็นแพทย์ที่ผ่านการอบรมแบบภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี้เท่านั้นด้วยนะครับส่วนเรื่องที่มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในห้องฉุกเฉินเพราะว่าไปใช้น้ํามันกัญชาหยดใต้ลิ้นเป็นปริมาณมากคือไม่ได้ใช้ตามแพทย์สั่งไปซื้อมาใช้เองแล้วยดแล้วหยดอีกใช้เยอะด้วยท่านอธิบดีกรมการแพทย์บอกว่ากัญชามีทั้งคุณทั้งโทษการใช้ ในปริมาณที่เกินขนาดย่อมส่งผลต่อร่างกายเพราะว่ามีผลต่อระบบประสาททําให้เกิดอาการดื้อยาหรือทําให้เกิดการเสพติดการใช้น้ํามันกัญชาได้เนื่องจากแต่ละคนมีการตอบสนองต่อน้ํามันกัญชาที่ต่างกันเพราะฉะนั้นย้ําอีกครั้งว่าตอนนี้กัญชาย,ยังไม่ได้เปิดเสรีแม้แต่กัญชาทางการแพทย์ก็ต้องอยู่ในการควบคุมของแพทย์ที่ได้รับการอบรมเท่านั้นครับ